สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามีคำถามที่ผมมองว่ามันน่าสนใจมากนะก็คือเรื่องที่ว่าเจ้าของคำถามนะครับเขากำลังกังวลว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเล่น Little Zone ไม่ไหวจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องใช้ Veteran เท่านั้นในการเล่นให้ผ่านนะครับเอาจริงแล้วคือผมจะบอกว่าเรายังสามารถเล่นให้จบได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมี Veteran ก็ได้นะครับการมี Veteran ในบ้านนะครับให้คิดซะว่าเขาคือตัวละครเติมเงินละกันเติมบัตรทูเติม A-Cash เข้ามามีความสามารถพิเศษกว่าตัวละครธรรมดาทั่วไป2เท่าแล้วกันแต่ก็ใช่ว่าตัวละครธรรมดานะครับจะไม่เก่งนะเราสามารถปั้นเขาได้จริงๆขอแค่เพื่อนๆดูถึงเรื่องของบิวตัวละครในบ้านว่าจะให้บ้านของเราเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับเราชอบแบบไหนอ่ะชอบมีคนสวนใช่ไหมก็ทำคนสวนขึ้นมาชอบใช้ C4 ก็หาคนมาทำไม่มีการตายตัวนะครับดูตามที่สะดวกได้เลยแล้วก็อย่าใช้งานจริงๆนะครับข้อที่2ต่อมาข้อนี้นะครับสำคัญมากเพื่อนๆนะครับควรจะดูถึงเรื่องของนิสัยตัวละครด้วยตัวละครของเราจะแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าจะกระจอกมากๆเนี่ยมันอยู่ที่นิสัยประมาณ 80% เลยถ้าเพื่อนๆเลือกมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นตัวละครแบบว่าไม่เจ็บเลย unbreakableหรือจะเป็นไม่ติดเชื้อเลยอย่างเช่นบัตรเพลกซูเวอร์เนี่ยยังไงซะเวลาเล่นนะครับมันก็จะมีอะไรมาคุ้มกลางหัวซะหน่อยไม่เจ็บเยอะไม่ติดเชื้อเลยเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับสุดท้ายครับข้อที่3อย่ากลัวที่จะตายเว้ยผมเข้าใจเขาว่าเกมนี้คือมันตายถาวรแต่ว่าเรามีหลายเซฟไงเรามีหลายเซฟนะครับเพื่อนๆ นะครับสามารถทดลองเล่นได้ก่อนเข้าไปดูว่าสปอนเรทเป็นยังไงการตีเพลกฮาร์ดยากขนาดไหนเฟโร่บัตรเพลก3ตัวเนี่ยเวลามันร้องมันจะเป็นแบบไหนจะได้เข้าใจก่อนนะครับเข้าไปเล่นเพื่อจะได้รู้ก่อนไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าต้องเป็นเวทารอนหรือเปล่าไม่จำเป็นเพื่อสามารถทำได้ไม่ต้องกลัวนะครับ